สวัสดีครับผมแบ็คซินโดนครับเย้ วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นท่อนโซโล่นะครับเพลงยามของพี่ๆลาบานูนนะครับเพลงนี้อยู่ในคีย์ F sharp minor นะครับเดี๋ยวมาดูท่อนโซโล่กันเลยครับจะประมาณนี้ครับผมว่าเพลงนี้มันจะออกแบบว่ากลิ่นแบบอาหรับนิดนึงนะครับเดี๋ยวมาดูท่อนแรกครับอาจจะเป็นรูปเหมือนเขี่ยนิ้วนะครับเป็น pull off ตอนแรกกดค้างไปเลยครับนิ้วชี้อยู่ที่สาย1ช่องที่7นะครับนิ้วนางอยู่ที่สาย1ช่องที่9แล้วก็นิ้วก้อยอยู่ที่สาย1ช่องที่10นะครับแล้วก็ดีดแล้วก็ค่อยๆเขี่ยครับนี่ครับนะครับ2เป็น2สเต็ปนะครับแล้วก็กลับมาที่สาย1ช่อง10เหมือนเดิมครับแล้วก็12แล้วก็14นะครับเอาใหม่นะครับแล้วมาช่อง9นะครับสาย1แล้วสาย2ช่องที่10นะครับแล้วก็สาย3ช่องที่10 11แล้วก็สาย4ช่องที่11นะครับการที่ทำให้มันเป็นออกอาหรับเนี่ยคือผมว่าอยู่ที่การดีดด้วยนะเพราะการดีดเขาจะเล่นเป็น3โน้ตแต่อะไรเงี้ยตึดๆๆตึดๆๆเนี่ยนะครับตึดๆๆตึดๆๆ3โน้ตโอเคท่อนที่2คล้ายๆเดิมเหมือนกันเลยท่อนที่2เหมือนท่อนแรกเลยครับแล้วก็มาสาย4ช่องที่4 6 7แล้วก็6แล้วก็4 64นะครับโดยการแฮมเมอร์ออนแล้วก็มา4นะครับ6 7 6แล้วก็2ท่อนจบจะเป็นอย่างนี้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมลองเล่นทั้งโซโล่ใหม่ดูนะครับประมาณนี้ลองฝึกกันดูครับพบกันอีกคลิปหน้าครับสวัสดีครับ